สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมครับโจ้เปรมศักดิ์พิมพ์พนิชครับกับรายการข่าวออนไลน์นะครับในช่องทาง YouTube ครับข่าวออนไลน์เรดิโอนะครับและที่อยู่ข้างๆผมนี้ครับคือตัว New Mitsubishi Pajero Sport ใหม่นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไม่นานมาแล้ววันนี้มีโอกาสทดลองขับกันนะครับการดีไซน์การออกแบบการตกแต่งรายละเอียดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั้งภายในภายนอกมีอะไรบ้างนะครับอยากจะให้เริ่มมาอย่างนี้แล้วกันนะครับดีไซน์ความเป็น Advanced Dynamic Shield นะครับก็คือด้านหน้านะครับมีการดีไซน์ออกมาตามแบบฉบับของ Mitsubishi นะครับกระจังหน้ามีการดีไซน์ที่ออกแบบใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับความเป็น Advanced Dynamic Shield คือความเป็น DNA ของ Mitsubishi ก็จะออกมาในทรงนี้ในรถรุ่นใหม่ๆนะครับด้านหน้าครับใช้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับเป็นแบบใบ LED นะครับคือทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟตัวคอมบิชันติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของกันชนด้านหน้านะครับเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามบึกบึนนะเส้นสายแข็งแกร่งนะครับล้อนะครับใช้ขนาด18นิ้วนะครับลายแม็กลายใหม่นะตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานี่กันชนก็เป็นลายใหม่ตัวบันไดนะครับออกแบบใหม่นะครับสำหรับบันไดข้างกรอบด้านข้างนะครับนะแล้วก็ด้านหลังครับที่เราจะเห็นเด่นชัดจริงๆก็คือตัวนี้ครับชาร์คฟินนะครับเป็นเสาอากาศติดอยู่ข้างบนเลยนะอันนี้ก็ดีไซน์ใหม่ทีเดียวนะครับมีกันชนนะครับแล้วก็แผงกันกระแทกด้านล่างจะอยู่ด้านล่างนะอันนี้นะครับก็มีการดีไซน์ใหม่ด้วยนะตรงนี้อีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วอยากจะโชว์เตะเปิดปิดด้านหลังอันเนี้ยเห็นชัดๆเลยนะครับเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับเตะเปิดเตะปิดได้นะครับโดยคุณใช้รีโมทอยู่ที่ตัวแล้วคุณเตะแบบ1จังหวะประตูด้านหลังนะครับสามารถใช้แบบคลิกแล้วก็เตะเปิดได้นะครับโดยคุณเตะลงไปข้างล่างนะครับแล้วคุณก็เอาขาออกแล้วก็จะมีเสียงติดประตูก็จะเปิดจะปิดอยู่ตำแหน่งได้ทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้2ข้างด้านมุมๆอย่างนี้ครับเตะง่ายครับเตะเสร็จแล้วคุณเดินถอยออกมานะคุณไม่ต้องเอาเท้าไปแกว่งๆแล้วนะสมัยก่อนผมเปิดไม่ค่อยได้นะตรงนี้แต่ว่าโพซิชันคือประตูคุณต้องปิดสนิททั้ง4บานนะครับถึงจะเปิดประตูหลังได้นะครับนี้เตะด้านหลังนะครับเตะออกมาแล้วก็ถอยออกมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายใหม่ของทาง Mitsubishi Pajero Sport ใหม่นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับแต่ว่ายังเดิมเนี่ยก็ยังอยู่นะตัวเปิดที่เป็นธรรมดานะอันนี้ก็สามารถทำได้ทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะครับห้องโดยสารนะครับเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับก็สามารถที่จะดึงเบาะพับเบาะได้นะครับอันนี้เนี่ยยกเบาะออกมาเรียบเลยเพื่อเพิ่มสเปซในการเก็บของนะนี่แล้วก็เบาะเนี่ยสามารถดึงกลับมาได้ปรับเบาะได้หลากหลายรูปแบบนะครับนะครับอันนี้ก็สามารถยกเข้ายกออกได้แล้วก็พับได้นะอันนี้ก็จะพับแบบไม่ราบนะก็มีวิธีการพับเบาะหลายๆอย่างก็ลองมาเล่นดูได้นะครับตรงนี้แล้วก็พับเสร็จปุ๊บแถว3เนี่ยอาจจะนั่งลำบากสำหรับผู้ใหญ่แต่ว่าเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างในภายในห้องโดยสารกันนะครับว่ามีการปรับอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ปรับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับหรือว่าดิสเพลย์ตรงหน้าแผงหน้าปัดตรงนี้นะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลแล้วนะครับทั้งวัดรอบความเร็วนี่นะครับหน้าปัดเป็นแบบตัวกราฟิกสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับนะครับขึ้นลงได้นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะ4ทิศทางนะครับก็มาให้มี pattern shift นะครับมีตัวนี้บวกลบนะหรือว่าที่จะมาเป็นตรงคันเกียร์นะครับคุณก็สามารถตบซ้ายแล้วก็เป็นเกียร์บวกเกียร์ลบตรงนี้นะครับขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวเกียร์นะครับเบรกนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วพร้อมด้วยปุ่มออโต้โฮนะครับออโต้โฮนี่คือยังไงเวลาคุณขับไปติดไฟแดงปุ๊บคุณเหยียบเบรกให้ลึกคุณสามารถที่จะยกเท้าออกได้นะครับ
แล้วคุณก็ออกตัวเนี่ยคุณก็แค่กดคันเร่งคุณไม่ต้องมาปลดตัวเบรกมือเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันที่สามารถเป็น Adaptive Cruise Control รวมถึงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะให้เห็นนะครับว่าตั้งระยะห่างจากคันข้างหน้าในเรื่องของการเบรกลดความเร็วว่าระยะใกล้กลางไกลตรงนี้นะครับวิทยุนะครับระบบเครื่องเสียงต่างๆนะจอดิสเพลย์นะครับก็ทัชสกรีนใช้งานง่ายทีเดียวนะครับมาไวนะเนี่ยเห็นไหมกดแล้วมาเลยสมัยก่อนอาจจะหน่วงๆนิดนึงแต่คราวนี้โอเคเลยนะครับก็จะมีโหมดมัลติมีเดียสามารถเชื่อมได้ทั้ง USB นะครับมีช่อง HDMI ด้วยนะครับปุ่มนี้เป็นดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกข้างหลังว่าจะกดล็อกไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันของทาง Mitsubishi เขาจะมีอยู่2แอปพลิเคชันก็คือตัวรีโมทกับตัว M Connect นะครับรีโมทเนี่ยสามารถที่จะบังคับต้องโหลดแอปมาก่อนนะในทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อที่จะเปิดฝาท้ายสตาร์ทรถอะไรต่างๆนะอันนี้ลองไปลองเล่นดูนะครับมาถึงโหมดในการขับขี่นะครับโหมดในการขับขี่นะครับในระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นมากนะครับอันนี้ดูในคู่มือได้แต่เป็นชิป on the fly นะครับ 2H 4H 4H LC แล้วก็4 LLC นะครับอันนี้ก็คือปรับละเอียดขึ้นในเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักการกระจายน้ำหนักระบบขับเคลื่อนเป็น50-50 60-40หรือว่าการตะกุยปีนป่ายเพื่อต้องการทอร์กมากขึ้นพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยมันดูอาจจะไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดคุณไปดูในโบรชัวร์หรือคู่มือเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโหมดไหนใช้ขับสำหรับพื้นกรวดหรือว่าพื้นทางลูกรังคุณขับเป็น 4H นะครับหรือว่าคุณไปเจอพวกโคลนทรายนะครับอาจจะใช้ 4LLC อันนี้คุณไปดูได้มันจะมีโหมดในการขับขี่ในเรื่องของพละกำลังอะไรต่างๆอันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลียวดิฟล็อกให้ด้วยนะครับตรงนี้มี Hill Distance Control ให้นะครับไหลลงมาไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบตัวนี้ก็จะช่วยเบรกช่วยขับขี่ให้เราขับขี่รถเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับระบบแอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบนาโนอีด้วยก็ช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศอะไรต่างๆมีการปล่อยประจุไฟฟ้าออกมานะครับเพื่อให้อากาศที่เราหายใจเนี่ยมันบริสุทธิ์สะอาดนะครับเป็นแยกฝั่งซ้ายขวานะครับนี่นะครับก็สามารถได้ว่าคนซ้ายคนนั่งเนี่ยอาจจะได้แอร์เย็นๆ22คนขับอาจจะหนาวไปอาจจะปรับ25จะดิฟได้กันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะประมาณ 3-4 องศานะครับในเรื่องของอุณหภูมิในช่องแอร์แยกฝั่งซ้ายขวานะครับอ่ะเดี๋ยวผมอยากจะให้ย้ายมาอยู่แถว2นะครับในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของครอบครัวนะครับมีจอเปิดอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่เขาจะมีหูฟังเป็นบลูทูธนะครับต้องมี2อันนี่นะครับคุณสามารถจะเพลิดเพลินกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถได้ไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงไม่รบกวนกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเด็กๆจะชอบมากนะจอใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าจอนี่ไม่ได้จอพับไฟฟ้านะนะครับคุณก็ดึงมาปกตินะครับกดตรงกลางแล้วก็มาจอคมชัดและสายเนี้ยเป็นดองกี้ของ Wi-Fi นะคุณสามารถจะเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งแถว2ดูว่าความสะดวกสบายของตัว Mitsubishi Pajero Sport เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเบาะนะครับสามารถปรับพนักพิงด้านหลังได้นะตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับนะคุณก็สามารถปรับสบายๆไปแล้วเกิดนั่งมาที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าทำได้สวยทีเดียวนะครับที่วางแก้วตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีแอร์มีช่องแอร์ทุกตำแหน่งเลยนะทั้งแถว2แถว3นะครับแถว2ตรงนี้ก็มีแอร์ช่องแอร์อยู่ตรงนี้แถว3ก็มีนะ2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ที่พิเศษอีกอันนึงนะครับหลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วก็ตอนนี้ยังมีอยู่ก็คือเบลตำแหน่งคนกลางนะครับคุณก็สามารถที่จะดึงข้างหลังมาแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นอีก1ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็เก็บง่ายๆนะเขามีที่เก็บไปด้วยนะนี่คุณก็สอดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะจอนะครับก็คมชัดแล้วก็สามารถที่จะ power ปรับอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณมันมีรีโมทด้วยนะอยู่ในนี้นะคุณก็ออกมาเล่นมาคอนโทรลได้นะครับเห็นไหมคุณเสียบกับ HDMI เข้าไปก็จะขึ้นมาเหมือนกัน
มีวิธีการซิงค์ระบบต่างๆนะครับสามารถซิงค์ได้เพราะตัวนี้มันเป็น Wi-Fi หรือว่าคุณจะแชร์จากเป็น Miller Cast ขึ้นมาใช้พูดง่ายๆเหมือน Chromecast อ่ะถ้าเกิดใครเล่นพวกนี้นะครับก็แคสขึ้นจอได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็รายละเอียดต่างๆนะฮะในการขับขี่นะครับของตัว Mitsubishi Pajero Sport เนี่ยเท่าที่ได้ลองมานะอันนี้เปลี่ยนโฉมปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับยังเหมือนเดิมการขับขี่ยังเหมือนเดิมแล้วก็อีกอันนึงนะยางอะไหล่รุ่นใหม่ไม่มีนะครับยางอะไหล่ออกไปแต่พอเอายางอะไหล่ออกไปเนี่ยในการขับขี่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีออกท้ายนิดๆคราวนี้ฟีลลิ่งในการขับขี่ก็เปลี่ยนไปคุณมาลองขับคุณจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันนิ่มนวลขึ้นแต่มันไม่ย้วยนะอัตราเร่งอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับรายละเอียดมีค่อนข้างจะเยอะนะข้างหน้าที่ฉีดไฟหน้าก็มีนะราคาล้านต้นๆไปจนถึงล้านกลางๆใครสนใจก็แวะไปได้นะที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปแวะดูเป็นรถอีก1คันที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสมราคาออปชั่นจัดเต็มนะครับตัวหลักๆก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ใครสนใจก็แวะเวียนไปได้นะไปดูข้อเสนอพิเศษอะไรต่างๆกับทางที่ปรึกษาการขายได้นะครับอ่ะก็จบไว้อย่างนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ